อช่วงเดือนเมษายนหน้าร้อนที่ผ่านมาวงการบันเทิงเกิดกระแสร้อนคู่รักคู่จิ้นคู่ใหม่อย่างครูไพบูลย์และหนูรัตน์ซึ่งก็ขยันเสิร์ฟความหวานให้ได้เห็นกันตลอดถึงแม้ว่าจะมีเพจดังออกมาแซะว่าคู่นี้สร้างกระแสเดี๋ยวฝ่ายชายก็ตีจากแต่ฝ่ายหญิงก็โนสนโนแคเพราะมั่นใจในรักครั้งนี้จนกระทั่งเหตุการณ์นั้นดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะทำเอาหนูรัตน์โซแซสุดๆมีการโพสแซะอีกฝ่ายอยู่บ่อยๆแต่ที่ทำเอาหนูรัตน์ถึงกับอดรนทนไม่ไหวต้องออกมาฟาดครูไพบูลย์ก็เพราะว่าอีกฝ่ายประกาศว่ามีสาวคุยแล้วเพราะบอกว่าคิดกับเธอแค่น้องที่เห็นจิ้นกันเพราะว่างานอยากช่วยน้องสร้างบ้านงานนี้หนูรัตน์ก็เลยโพสต์เดือดว่าแค้นมากดังแล้วมีงานเยอะเปลี่ยนนิสัยตัวบ้างค่ะฉันเกลียดเธอค่ะอยู่ดีๆเคยคุยกันสนุกทำฉันเสียใจมากๆค่ะและฝากถึงพบ.ลย.ทำไมมีงานเยอะจังคะหนูไม่มีงานเลยค่ะดังแล้วหญิงเหรอคะดังแล้วแยกวงเหรอเปลี่ยนนิสัยตัวเองบ้างแค้นมากแล้วหนูได้บ้านชาติไหนโดยทั้งสองโพสต์หนูรัตน์พิมพ์อีโมจิร้องไห้แบบรัวๆแต่ต่อมาโพสต์ดังกล่าวก็ถูกลบออกไปแล้วส่วนด้านครูไพบูลย์ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดๆแบบนี้ก็คงต้องจับตามองว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ